นี่ถึงบ้านแล้วลูกเลยละเร็ว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 ลูกเร็วเร็วเร็วช้าช้าลูกจอดค่อยค่อยจอดดีๆลูกเข้าอีกนิดนึงไหมนุ้ยนุ้ยดูเอาสิลูกที่ครูบอกให้จอดนุ้ยก็ต้องเลือกจอดให้มันพอดีเออครูบอกให้จอดหมายถึงเตือนนุ้ยว่าอย่าลืมจอดวางท่าดีๆล่ะน้องเอาเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกเองในบ้านได้แล้วนะคะเมื่อวานครูสอนเสร็จครูกลับไปคุณแม่บอกว่าพอครูกลับไปน้องก็หัดเอาเข้าออกเองได้บ้านมันเป็นเนินนะคะมันขึ้นเนินมันมีเนินด้วยซึ่งต้องเลี้ยงคัดขึ้นต้องเลี้ยวด้วยถ้าเลี้ยวไม่เป็นขึ้นบ้านไม่ได้นะคะถ้าเลี้ยวไม่เป็นมันเอารถขึ้นบ้านไม่ได้เพราะว่าจะคืนไม่ทันเลี้ยวก็ไม่ตรงทางเนี่ยเลี้ยวจะไม่ตรงช่องนะคะบ้านน้องก็เป็นเนินขึ้นไปมันจะไหลอะค่ะถ้าเราเกิดถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงคัดไม่เป็นรถจะไหลพุ่งขึ้นไปชนบ้านได้เพราะพื้นที่ก็มีอยู่แค่นี้เองมันไม่เยอะน้องคืนพวงอะไรอะไรเป็นหมดแล้วนะคะคืนพวงอะไรเป็นรู้เลยว่าออกจากบ้านมาแล้วไปยังไงไปเองได้วันครูกลับทำเองได้หมดเลยไปขับวนในหมู่บ้านแล้วก็กลับเข้ามาบ้านเองได้คุณแม่บอกว่าทำอยู่สองสามรอบแล้วเลี้ยวออกลูกเลี้ยวขวาออกออกไปตลาดลูกออกไปตลาดใหม่เบรกชะลอสิลูกหนูเห็นจักรยานหนูก็ยังวิ่งไปหาเขาเชยหนูไม่จอดให้เขาไปก่อนนะลูกจอดทำไมหนูไม่แล้วคันนี้ก็จะไปนะไม่มีเบรกเออส่วนใหญ่คนขับรถไม่มีเบรกนะคะหนูก็จะไปทำเหมือนเขาลูกไปเลี้ยวเลี้ยวลูกหนูเห็นมีใครอยู่ข้างหน้าเราทำไมเรายังจะไปลูกหนูคิดว่าพ้นค่ะจนเขาต้องโบกมืออย่างเงี้ยให้เขาไปก่อนเบรกสิลูกเห็นใครมาวิ่งตัดหน้าหนูกลับยังวิ่งแต่รถอยู่ข้างๆหนูกลับไปมองเขาแล้วรถเราก็ไม่ไปนี่ผิดนะคะวันนี้เรียนวันสุดท้ายแล้วนะคะวันที่3ครูสอนทักษะการขับแล้วค่ะเพราะว่าพื้นฐานการขับน้องได้แล้วอย่างเช่นเรื่องการเลี้ยงคัดการเหยียบเบรกการเปลี่ยนเกียร์การหมุนพวงมาลัยหมุนพวงมาลัยเป็นแล้วค่ะจากที่ต้นคลิปที่แรกนะคะที่ครูลงไว้เมื่อวานน้องเลี้ยวไม่เป็นเลี้ยวไม่เป็นเลยสักนิดไม่ใช่แค่เลี้ยวได้ด้วยนะเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวแล้วมันไม่ตรงอ่ะมันไปทั่วทุกเลนเลยอ่ะจะเลี้ยวเข้าเลนซ้ายไปเลนขวาอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะให้ดูว่าน้องเลี้ยวเป็นไหมมันแตกต่างมากเลยกับต้นคลิปเมื่อวานนี้ที่ครูลงให้ดูว่าน้องเลี้ยวไม่เป็นอ่ะน้องหมุนพรมอะไรไม่เป็นมันแตกต่างกันมากไปเรียนมาแล้วมีใบขับขี่แล้วแต่ได้มาแบบนั้นล่ะค่ะแต่หมุนพรมอะไรไม่เป็นแล้วถ้าหมุนพรมอะไรไม่เป็นอย่าคิดว่าอย่างอื่นจะเป็นไม่เป็นครูสอนเนี่ยกว่าจะเป็นแต่ละคนมันยากนะคะไม่เป็นง่ายๆค่ะดูคลิปมันเหมือนง่ายแต่มันเป็นแค่เสี้ยวนึงที่ครูสอนเองในระหว่างที่ครูสอนตั้ง15ชั่วโมงในคลิปมีแค่20นาที30นาทีแค่เสี้ยวนึงของการสอนของครูกว่าครูจะสอนให้เป็นแต่ละคนมันยากมากปรับรถให้ตรงช่องลูกหยับคัดสุดแต่เบรกปรับรถให้ตรงช่องตรงทางดีๆแล้วไม่ไปเบี่ยงตรงโน้นหรอกลูกปรับให้มันตรงแต่ตรงนี้เลยมันจะได้เข้าช่องเข้าซองได้ง่ายๆเข้าประตูได้ง่ายๆปรับรถให้ตรงได้ลูกรถเอียงไปเบรกชะลอเบรกชะลอไปเลี้ยงคัดไปลูกเลี้ยวซ้ายมาสัญญาณไฟเปิดยังเลี้ยวซ้ายชิดซ้ายสลุกไปโผล่ไปกลางซอยนะลูกเอาขึ้นขึ้นน้อยน้อยน้อยหนูไม่ได้เลือกว่าน้อยออกมาแล้วน้อยจะไปไหนใช่ไหมหนูออกมาหนูไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าออกมานึกถึงที่ครูสอนที่แรกไงนี่ครูพาออกมาครูพาออกมาครูเคยพาออกมาจากหมู่บ้านแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้เนี่ยครูก็พามาแล้วรอบนึงครูบอกว่าออกมาแล้วเข้าเลนซ้ายนั่นหรอกแต่นุ้ยลืมคือออกมาเฉยๆอ่ะแล้วค่อยมาคิดว่าจะทำอะไรก็คิดไม่ทันการที่เราไม่ได้คิดไปก่อนมันจะคิดไม่ทันลูกเห็นไหมหนูเบี่ยงออกมายังไงตอนเบี่ยงออกไปสรุป
ถ้ามันเต็มเลนเต็มทางดีๆโลกปิดสัญญาณไฟได้แล้วเปลี่ยนเลนมันก็แค่เบี่ยงออกมาแต่ตอนที่อยู่ข้างนอกตอนอยู่แถวๆตลาดนุ้ยเบี่ยงยังไงนิ้วนุกทางแคบกว่านี้ตอนนุ้ยเบี่ยงแบบเยอะมากอ่ะไม่ค่อยได้ปรับไม่ใช่ว่าปรับประคองออกมาแบบนี้ออกไปด้วยความกลัวเหวี่ยงพวงมาลัยออกไปเลยถ้าหนูอยากจะขับรถนะหนูต้องมีสติมากๆลูกอยากจะขับรถเป็นน่ะเป็นเกียร์มั้ยลูกเดี๋ยวค่ะสุดอย่าลากเกียร์นานลูกต้องมีสติเอ้ยเกียร์เราเปลี่ยนได้ยังเราจะเลี้ยวเอ้ยรถเราชะลอพอหรือยังเราควบคุมรถได้ไหมต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจะทำอะไรนึกถึงครูที่ครูสอนไว้โดนครูดุเนี่ยครูดุเรื่องอะไรบ้างต้องคอยเตือนตัวเองขับรถให้มันตรงทางอะไรยังไงเนี่ยไม่มีรถวิ่งมารถเรายังวิ่งอยู่เลยนุ้ยก็ชะลอจอดได้นะลูกนุ้ยจะจอดนุ้ยก็จอดเลยชะลอจอดเออไม่ใช่ดูรถเขาแต่รถเรายังวิ่งอยู่ไปนุ้ยชอบมีความคิดว่าปล่อยคัดมาให้รถมันวิ่งแล้วไม่ใช่คันเร่งครูสอนนะให้ใช้คันเร่งครูบอกแล้วเห็นไหมครูเตือนนุ้ยแล้วครูบอกว่าถ้านุ้ยไม่ใช้คันเร่งนะเลี้ยงคัดไว้ลูกแล้วแตะคันเร่งสิตอนที่หนูเนี่ยพอปล่อยคัดมาแล้วรถสั่นนิดๆน่ะหนูแตะคันเร่งเลยรถมันจะได้ไม่ดับไงลูกก็ที่มันสั่นครูบอกหนูแล้วว่ามันจะดับแล้วที่ครูบอกว่าเนี่ยที่มันไม่ดับเนี่ยที่มันกระสั่นเมื่อกี้เนี่ยที่มันไม่ดับเนี่ยเป็นเพราะรถเราวิ่งอยู่นั่นนุ้ยถ้ารถเราไม่วิ่งมันช้ากว่านี้มันดับไปแล้วเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เนี่ยหนูปล่อยคัดเยอะเกินไปจะปล่อยให้มันวิ่งมันไม่วิ่งหรอกลูกที่ครูพูดหมายถึงว่ารถมันเคลื่อนที่ได้ด้วยคัดเราปล่อยคัดมาเนี่ยรถมันเคลื่อนที่ได้แต่จังหวะที่นุ้ยรีบอ่ะนุ้ยจะปล่อยคัดมาเยอะเพื่อให้รถมันวิ่งมันไม่ใช่รถมันวิ่งได้ด้วยคันเร่งแต่มันเคลื่อนที่ได้ด้วยคัดลูกเออดีมากเออรู้จักเปลี่ยนเกียร์ไปไปตลาดนะลูกไปทางไปตลาดรถในนี้เป็นนะคะเป็นเก่งเลยนะเก่งน้องนุ้ยออกไปเลยถนนเนี่ยเนี่ยน้องนุ้ยต้องเบรกอย่าคัดสุดแต่เบรกไม่ใช่มองรถเขาแต่รถเรายังวิ่งอยู่เลยลืมคุมรถตัวเองพอมองแต่รถเขาไปรถมาทางขวาไหมเออคอยดูไว้เออไปหันมองได้ลูกไปตรงไปเลนซ้ายลูกครูอ่ะสอนนุ้ยแล้วว่าเมื่อวานนี้ครูบอกว่าเวลาที่เรามองรถเนี่ยอย่ามองนานมองบ่อยๆได้เอ้ยหันมาเอ้ยไปมองเอามองอีกนิดนึงโอเคอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ต้องหันมองนานๆ3วิให้หันกลับมาประคองรถไว้ให้อยู่ในเลนปล่อยมือออกแล้วหมุนไปลูกหมุนค่อยๆประคองลูกหนุ่ยหนุ่ยมองทางสิลูกเราจะชนฟุตบาทไหมหนูไปหมุนอะไรเข้าหาฟุตบาทแล้วลูกเอาหมุนอย่างเดียวเลยหมุนหมุนหมุนมันไม่ใช่เลี้ยวนะลูกมันไม่ได้เลี้ยวนะมันแค่โค้งลูกเราจะหมุนไปเรื่อยๆได้ยังไงดูรถสินุ้ยสังเกตรถสิรถมันอยู่ในเลนของเราไหมเวลานุ้ยขับรถเนี่ยอย่ามองแต่ไกลหรือเมื่อนุ้ยต้องมองทางของนุ้ยตลอดเวลาว่าทางของนุ้ยเนี่ยมันมีใครมากีดมาขวางหรือว่าทางต่อไปในเส้นทางต่อไปที่นุ้ยจะต้องไปมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยววิ่งวิ่งมาอยู่ดีๆเลนซ้ายมันก็มีรถจอดอยู่ไม่หักหลบเขานะเหมือนที่นุ้ยทำแบบเนี้ยรถกำลังเลี้ยวมาทางขวานุ้ยหักหลบหักหลบนุ้ยต้องเหยียบคัสสุดแต่เบรกชะลอลูกแล้วถือพวงมาลัยให้มันนิ่งๆตรงๆแล้วก็รอให้เขาข้ามาเราไปต่อไม่ใช่วิ่งมาแล้วมัวแต่มองเขาแล้วมือหักหลบหักหลบรถเราจะเบียดซ้ายไอ้ที่ครูสอนเนี่ยทุกคำพูดที่ครูพูดนุ้ยต้องเอาไปใช้นะลูกมันสำคัญทุกคำพูดของครูเลยไปถ้าน้องนุ้ยขับรถในนี้จนเก่งจนคล่องนะคะน้องนุ้ยจะออกถนนใหญ่ได้เองอัตโนมัติถนนใหญ่ไม่ได้มีไว้หัดขับรถค่ะขับเป็นแล้วนะถึงจะออกถนนไปขับรถมาคนอื่นได้อยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยให้ได้เนี่ยมันก็เหมือนออกถนนใหญ่นี่แหละอยู่ในหมู่บ้านยังไม่รอดเลยยังกลัวรถสายไปสายมาเลี้ยวก็ไม่ตรงอันนี้ไม่ต้องออกถนนนะคะเป็นภาระของคนอื่นเหยียบคัสสุดแต่เบรกลูกเบรกอย่างเงี้ย
หยียบคันสุดแต่เบรกแล้วรถต้องเร็วรถต้องช้าลงนะไม่ใช่อย่างต้นแห่งวิ่งไปอยู่เห็นอะไรไหมลูกเปลี่ยนเกียร์ก็ทุกที่ครูบอกว่าถามเห็นว่าเห็นอะไรไหมคือหนูควรจะค่อยๆเบรกแล้วก็ชะลอจอดได้แล้วอย่าทำให้รถดับปล่อยคัดเคลื่อนไปเขาไปกันหมดแล้วลูกแล้วหนูจะมาเหยียบเบรกไว้ทำไมลูกปล่อยคัดจะเหยียบเบรกหนูไม่กลัวดับเหรอไปขาขวาคนอยู่ที่ไหนนุ้ยเบรกสิชะลอสิลูกรถเราจะชนรถเขาแล้วเนี่ยเบรกสิมันเข้าไปใกล้แล้วนุ้ยจะออกยังไงลูกนุ้ยถ้านุ้ยขับไปเนี่ยจนติดรถคันข้างหน้าครูถามว่านุ้ยจะออกยังไงลูกไปเบี่ยงออกไปมองข้างหน้าสิลูกข้างขวาน่ะมันว่างแต่นุ้ยมองข้างหน้าไหมชนฟุตบาทไหมลูกนุ้ยมองตะหักรถยนต์แล้วยังไงไปสติเยอะๆลูกนุ้ยเบี่ยงออกมาโดยที่นุ้ยไม่มองนุ้ยมัวแต่มองซ้ายหักหลบซ้ายเอามันชนฟุตบาทนะมันตรงทางตั้งนานแล้วลูกเนี่ยครูพูดเบาๆครูพูดเบาๆไม่ตื่นแต่ถ้าครูพูดดังๆเนี่ยตื่นแล้วไปได้โดยที่ไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะถ้าครูพูดเสียงดังแล้วมันตรงทางชะลอด้วยมันไม่ได้ถนนนะนุ้ยมันไม่ใช่ถนนทางตรงอ่ะเลี้ยวไปที่นุ้ยจะแปลว่าวิ่งได้เลยอย่างเงี้ยไปได้เลยอ่ะเออไปขึ้นเราจะเข้าเกาะลูกขึ้นนุ้ยต้องจับพวงมาลัยแน่นเพราะนุ้ยจับพวงมาลัยแน่นจะเป็นแบบเมื่อกี้เนี่ยคือขึ้นยากนุ้ยแค่จับประคองแล้วดูทางให้ดีว่ารถมันตรงทางไหมไม่ใช่เวลาเลี้ยวกำลังเลี้ยวกำลังทำอะไรมองแต่กระจกข้างว่ารถเข้ามาไหมอันนี้นะคะก็เราก็จะโฟกัสทางของรถเราไม่ได้ไปไม่ใช่จะทำอะไรก็มัวแต่มองกระจกข้างดูรถข้างหลังมาไหมไม่ดูหรอกนะเรากำลังเลี้ยวก็เลี้ยวให้ตรงทางแล้วจับพวงมาลัยเบาๆพวงมาลัยหมุนแบบประคองจะหมุนง่ายเลี้ยวง่ายคืนง่ายเราไปดึงไปทึ่งมันมากอ่ะไปดึงพวงมาลัยไว้ครูบอกให้คืนก็ไปนั่งจับมันไม่ประคองมันก็จะยากชะลอแล้วทำไมรถเราถึงเอียงขวาลูกรถต้องเวลาขับทางตรงถ้านุ้ยไม่คิดว่านุ้ยจะเปลี่ยนเลนอ่ะนุ้ยจะเลี้ยวจะอะไรไม่ต้องมองกระจกข้างนะคะมองข้างหน้าเอาไว้แล้วขับรถให้มันตรงทางแล้วเราจะรอดกระจกข้างมีไว้ใช้ตอนก่อนเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนก่อนแซงดูว่ารถมาไหมเราค่อยไม่ใช่กำลังเลี้ยวอยู่ก็ไปมองเหลือบมองกระจกดูว่ารถมาหรือเปล่ากลัวรถตามหลังมาเราเลี้ยวให้ตรงดีกว่าถ้าเลี้ยวตรงเนี่ยคือจบรอดแน่นอนชะลอเบาๆลูกกว่าครูจะสอนให้เป็นแต่ละคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะยากแล้วถ้าให้ครูมานั่งแบบนั่งใจดีพูดเพ้อๆตลอดครูทำไม่ได้นะครูต้องดุนะคะเพื่อนักเรียนตื่นตัวนะจำที่ครูสอนให้ได้เพราะทุกคนเชื่อความคิดตัวเองหมดเลยเชื่อแต่ความคิดตัวเองและไอ้ความคิดตัวเองนี่แหละทำให้เราขับรถไม่เป็นไม่ต้องจ้างครูมาทำไมล่ะถ้าตัวเองคิดเองได้ก็ไม่ต้องจ้างครูมาแต่เพราะคิดเองไม่ได้ไงถึงต้องฟังครูแล้วเวลาที่ครูมาสอนส่วนใหญ่เวลากลัวคนที่คิดกลัวกับคิดช้าเนี่ยจะชอบเชื่อในหัวตัวเองที่สั่งตัวเองคิดอะไรก็จะทำแบบนั้นบางทีคิดอะไรไม่ออกอ่ะทำไปแล้วทำไปก่อนยังคิดไม่ออกเลยนะว่าจะทำอะไรแต่ทำไปก่อนคิดว่าอันนี้คิดว่าอันนั้นแล้วมันก็ผิดนะคะอย่าแกว่งพวงมาลัยลูกเนี่ยจากคนที่ขับรถไม่เป็นนะคะครูพาออกมาทางนี้ได้แล้วครูก็เชื่อว่านุ้ยออกมาได้นะคะวันนี้เรียนวันสุดท้ายและวันที่3แล้วครูก็เชื่อว่าถ้าครูไม่อยู่นุ้ยสามารถขับออกมาเส้นนี้ได้หัดขับบ่อยๆจนเก่งจนชินทางชินกับรถตัวเองชินกับการที่จะต้องอยู่
อยู่บนถนนร่วมกับคนอื่นแล้วนุ้ยก็จะออกถนนใหญ่ได้เองไปได้ทุกที่ที่นุ้ยอยากไปขอแค่นุ้ยรู้ทางเบรกชะลอดีๆลูกไม่ไหลแบบนี้ลูกนุ้ยไหลมาทำไมเนี่ยเห็นไหมทางแยกด้วยเออไหนจะเนินกับที่เราต้องกระแทกอีกเบรกก็เบรกให้มันอยู่ดีๆเพราะอะไรนุ้ยต้องฝึกอีกเยอะลูกฝึกทักษะการขับอีกเยอะไม่ใช่เบรกแล้วก็จริงนะแต่รถยังไหลอยู่เลยแล้วถ้าเราไปอยู่บนถนนใหญ่เราเบรกไม่อยู่รถมันตามคันอื่นนะคะรถเราจะไปชนคันอื่นเบรกไม่อยู่เบรกแล้วแต่เบรกไม่อยู่รถไหลและเรื่องขับรถให้ตรงทางเนี่ยเมื่อวานนุ้ยยังขับรถไม่ตรงเลนอยู่เลยเวลาเข้าโค้งชอบกินเลนขวาซึ่งมันไม่ได้ครูก็ดุจนได้นั่นแหละเพราะว่าการที่เราขับรถบนถนนมันต้องขับรถให้อยู่ในทางนะคะไปอยู่เลนอื่นไม่ได้ค่ะวิ่งอยู่เลนนี้ดีๆเข้าโค้งไปกินเลนคนอื่นเขารถสวนมาล่ะรถแซงล่ะจะทำยังไงขับรถให้ตรงทางไว้ลูกที่สำคัญเวลาเราขับรถนะขับรถให้ตรงเลนตัวเองไว้ยึดเลนของเราแล้วอยู่เลนไหนก็ไปให้มันดีๆจะเลี้ยวจะแยกจะโค้งก็อยู่ในเลนตัวเองไว้จากคนที่ขับรถไม่เป็นเลยมีแค่ใบขับขี่แต่ขับรถไม่ได้เลยสักนิดนึงขับได้ขนาดเนี้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าจากนี้ไปนี่เรียนวันสุดท้ายแล้วจากนี้ไปตอนที่ครูไม่อยู่น้องนุ้ยถึงจะสามารถนะคะหัดขับรถเองคนเดียวได้หัดขับรถเองคนเดียวได้แล้วก็ไปได้ไปเป็นต้องทำยังไงขับบ่อยๆค่ะขับบ่อยๆถึงจะเก่งเรียนกับครูไม่เก่งหรอกไม่มีใครเก่งเรียนกับครูแค่เป็นไม่ชิดขวานะลูกไปค่อยๆโค้งไปเรื่อยๆประคองนะคะมี3เลนนะคะตรงนี้ต้องอยู่เลนกลางค่ะไปลูกถ้ารถเราไม่วิ่งก็จะเซเหมือนกันเอาพอดีรถเราวิ่งคงที่ลูกเวลาเข้าโค้งน่ะไม่กินเลนขวาลูกตอนนี้นุ้ยกินเลนขวาอยู่แล้วพอนุ้ยมาปรับในระหว่างที่เราเข้าโค้งนุ้ยก็จะเสียหลักแบบนี้แหละนุ้ยต้องทำให้มันอยู่ในเลนตั้งแต่แรกลงซ้ายด้วยซ้ายว่างไหมซ้ายว่างเบรกชะลอเบรกชะลอให้เลี้ยวทันนะลูกนุ้ยเห็นไหมนี่รถยังไหลอยู่เลยเรายังไม่ได้เลี้ยวเก่งไงเราแค่เลี้ยวเป็นเฉยๆเพราะฉะนั้นนุ้ยจะต้องควบคุมความเร็วของรถให้มันพอดีกับตัวเราอ่ะไม่ใช่เลี้ยวแบบเวียงๆเลี้ยวเวียงๆไม่ได้ต้องเลี้ยวแบบตรงๆนิ่งๆเลี้ยวแบบเวียงๆถ้าแม่มานั่งจะทำไงเนี่ยเลี้ยวแบบเหมือนวัดดวงเอาว่าเลี้ยวไปไม่รู้จะตรงไม่ตรงเลี้ยวไปพ้นไหมแหกโค้งหรือเปล่าต้องตั้งใจเลี้ยวดีๆลูกเลี้ยวมันตรงทางดีๆกว่าจะได้ขนาดนี้ไม่ยากไม่ง่ายค่ะมันยากมากครูบอกเลยแล้วน้องนุ้ยขับแกธรรมดาด้วยไม่ได้เป็นได้ง่ายๆไปลูกเห็นไหมรถมาขนาดนี้รถก็ยังกล้าเลี้ยวตัดหน้าดูสิแล้วซึ่งเราเป็นทางเอกทางหลักทางตรงด้วยนะทางนั้นมันทางแยกค่ะทางซ้ายนั่นน่ะเป็นทางโทนะเราเป็นทางเอกก็ยังกล้าเนาะมาขนาดนี้ก็ยังยากกล้าเลี้ยวตัดหน้า